Did you know มาจากไหนอ่ะทำไมอ่ะนี่ก็เก็บข้าวสารดีแล้วนะคะแต่ทำไมมันถึงแบบเป็นแมลงสีดำๆแล้วก็เป็นตัวมอดอยู่ในข้าวสารเต็มเลยอ่ะคุณผู้ชมต้องเป็นแบบนิ่มบ้างนะคะคือไม่เป็นไม่ได้นี่รู้สึกว่าผิดปกติเจ้าตัวมอดเนี่ยค่ะมันมาจากไหนคะคุณผู้ชมแล้วเราจะกำจัดมันได้ยังไงอ่ะแล้วข้าวที่มันมีมอดอยู่แล้วเราจะกินต่อได้ไหมอ่ะมาหาคำตอบกับนิ่มได้ไหมคะ Did you know อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกดกระดิ่งเตือนเพื่อนหาสาระสดใหม่ทุกวันนะคะ Did youทราบกันหรือไม่คะว่าข้าวสารที่เราเก็บไว้นานๆเนี่ยคือสวรรค์ของเจ้าแมลงตัวเล็กๆดำๆหน้าตาดูไม่ค่อยน่ารักที่เรียกว่ามอดข้าวสารค่ะมอดข้าวสารหรือว่าด้วงงวงข้าวฝรั่งเรียกว่า rice weevil นะคะเป็นศัตรูของข้าวที่มีอยู่ในธรรมชาติค่ะทั้งนี้นะคะหากไข่มอดที่ตกค้างในเมล็ดข้าวได้รับออกซิเจนและอยู่ในภาวะอุณหภูมิที่เหมาะสมเมื่อไหร่แล้วก็พวกมันจะเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะการกำจัดมอดข้าวสารทั้งขับไล่และฆ่ามีวิธีเป็น10วิธีเลยนะคะแต่ที่เราทำง่ายๆจากในบ้านของเราเองวิธีเหล่านี้ค่ะวิธีแรกนะคะใช้เกลือป่นให้เอาเกลือป่นเนี่ยมาโรยลงบนข้าวสารที่มีมอดอยู่ในปริมาณข้าวสาร1กิโลกรัมต่อเกลือ1ช้อนชาทิ้งไว้1คืนค่ะคาดว่านะคะการที่มอดอยู่ไม่ได้ก็เนื่องจากว่าโซเดียมไอออนในเกลืออาจจะรบกวนระบบเซลล์หรือประสาทของพวกมันวิธีที่2ใช้พริกขี้หนูสดค่ะเอาพริกขี้หนูสด10เม็ดต่อข้าวสาร1กิโลกรัมค่ะมาผ่าเอาเม็ดออกให้หมดจากนั้นนะคะเอาพริกที่ผ่าเม็ดแล้วเนี่ยไปวางลงบนข้าวสารที่มีมอดทิ้งเอาไว้1คืนเช่นกันนะคะการที่มอดอยู่ไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าพริกมีสารแคปไซซินซึ่งอาจจะไปรบกวนระบบประสาทของพวกมันได้ด้วยค่ะวิธีที่3นำช้อนสแตนเลส2สำคัญค่ะไปปักในข้าวสารที่มีมอดให้ปลายช้อนชี้ขึ้นทิ้งไว้1คืนเช่นกันเหล็กสแตนเลสนะคะจะมีส่วนผสมของโครเมียมคาร์บอนและนิกเกิลอยู่ในปริมาณมากคาดกันว่าสารเหล่านี้ค่ะจะไปรบกวนระบบชีววิทยาของมอดโดยการไปทำลายเยื่อหุ้มเซลล์หรือมีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ภายในเซลล์ของมอดทำให้พวกมันไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อได้นั่นเองค่ะนอกจากวิธีที่เราคุยไปแล้วเนี่ยนะคะนิ่มลืมไปเลยว่าในครัวของเราเนี่ยใช้เครื่องเทศก็จะสามารถช่วยกำจัดมอดไปได้แล้วที่สำคัญนะคะมันมีความหอมอยู่ในข้าวด้วยค่ะถ้าเราใช้พริกไทยใช้กระวานหรือการพลูเนี่ยมันก็จะช่วยได้แต่ถ้าเผื่อว่าไม่ได้ใช่ไหมคะคงจะต้องใช้มาตรการสุดท้ายก็คือเข้าไมโครเวฟสังหารมอดค่ะ